ต่เพจนี้เนี่ยคุณดูมีคอมเมนต์ไหมครับเขาใช้คำคือคลิปนี้ใช้คำเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนบางช่วงบางตอนจากพีหมอกก่อนค่ะแค่ทำงานใหญ่เช่นระบบรางระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองสนามบินท่าเรือทางทะเลเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกกลายเป็นประเทศเทคโนโลยีที่สำคัญแต่ทำให้สำเร็จเรื่องที่ในอดีตเคยต้องใช้เวลาถึง30 40หรือ50ปีกว่าจะทำเสร็จแต่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง5ปี10ปีทำเสร็จได้ Get things done โครงสร้างพื้นฐานไทยที่เปลี่ยนไปภายในอีกแค่2ปีข้างหน้าเส้นทางรถไฟที่เราก่อสร้างเสร็จทั้งหมดเราจะมีระยะทางที่มากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองในระยะเวลาแค่5ปีที่ผ่านมาเราสร้างเสร็จเป็นระยะทางและจำนวนสถานีที่มากกว่าที่เคยสร้างมาใน20ปีก่อนหน้าท่าเรือทางทะเลจะใหญ่ขึ้นและมีขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกประมาณ 30% ส่วนที่เราสร้างเพิ่มทั้งหมดจะเท่ากับส่วนที่เราเคยต้องใช้เวลาสร้างถึง40ปีส่วนสนามบินเราจะมีจำนวนสนามบินที่เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าจาก6แห่งกลายเป็น18แห่งเราได้เดินหน้าอย่างก้าวกระโดดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยอัตราความเร็วที่มากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าหากเทียบกับช่วง10ปีก่อนเรากำลังจับมือกับหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลกและเป็นผู้ที่ให้บริการ Cloud Computing ที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ Amazon Web Service ซึ่งได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะมาตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคที่ประเทศไทยเพื่อนำเงินลงทุนต่างชาติเข้าประเทศไทยอย่างมหาศาลที่สุดอีกครั้งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยจำนวนเงินมากถึง 1.9 แสนล้านบาทไทยศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโลกเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกอย่าง Toyota GWM Foxconn BYD เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตและสร้างความมั่งคั่งให้คนนับล้านๆกลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้ที่ผมได้กล่าวมานี้จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกบริษัทซอฟต์แวร์และบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกนับ10อุตสาหกรรมให้เข้ามาประเทศไทยด้วยจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเทคโนโลยีที่สำคัญและทำให้ประเทศไทยของเราอยู่บนเส้นทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอีก 20-30 ปีข้างหน้าผมต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในโลกกู้เงินทุนทำกินง่ายๆที่ปลายนิ้วภาคการธนาคารผมได้ขอให้ธนาคารต่างๆเร่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะทำให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กๆสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ธนาคารพาณิชย์ได้มีการออกมาประกาศเร่งเครื่องการทำงานของธนาคารไปในทิศทางดังที่ผมได้กล่าวและอีกทั้งหนึ่งในธนาคารเหล่านั้นได้ประกาศเดินหน้าโปรแกรมมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 ล้านบาทเพื่อจะนำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้กลยุทธ์3แกนทำไมซึ่งมีเป้าหมายมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนแบบทั่วกระจายความมั่งคั่งไปทั่วประเทศที่จะนำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างมากมายมหาศาลมาสู่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลายล้านคนและรวมถึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเราจะสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คนไทยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามให้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตของตัวเองได้ในวิธีทางที่ยั่งยืน3เรื่องนี้คือเส้นทางที่จะเชื่อมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสและสร้างความเจริญรุ่งเรืองแบบที่กระจายไปทั่วในวงกว้างในทุกระดับของสังคมและทุกหย่อมย่าในประเทศและนำพาประเทศไทยของเราให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับ10ปีข้างหน้าเหนือกว่าแค่ทำงานใหญ่แต่ทำให้สำเร็จ Get things done พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี